ข่าวต่อไปนี้ถือว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของผมแล้วก็คุณอนุวัฒน์ด้วยฝันว่าอะไรครับเราอยากขึ้นไปอยู่บนชั้นอวกาศนะครับแล้วก็ตอนนี้คนไทยเองก็มีโอกาสแล้วด้วยคนไทยมีโอกาสด้วยถูกต้องครับเพราะตอนนี้นะครับทางจิสดาเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับขึ้นมาต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้กันลงสนามข่าวนี้กับคุณพรเทพสิงหกุลเลยครับภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงยังมีความจำเป็นในการแสดงผลสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์การเปลี่ยนแปลงบนผิวของโลกจากดาวเทียม TOS 1นับเป็นความสามารถของคนไทยในการใช้ขุมทรัพย์ทางอวกาศอีกก้าวของการพัฒนาไทยกำลังจะมีระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาหรือ TOS 2ที่มีศักยภาพเหนือกว่าระบบเดิมๆตอบสนองความต้องการ6หลักของประเทศได้แก่ด้านการจัดการการเกษตรซึ่งจะช่วยวางแผนการเพาะปลูกจัดพื้นที่โซนนิ่งการเกษตรหรือจะเป็นการจัดการน้ำช่วยบริหารจัดการแหล่งน้ำใช้สอยให้พอกินพอใช้และยังมีด้านการจัดการภัยพิบัติด้านความมั่นคงของรัฐและสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศและการจัดการเมืองพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจแต่การพัฒนาบนอวกาศที่ไม่หยุดยั้งและให้ทัดเทียมนานาประเทศจิตดาและองค์การอวกาศชั้นนำยินดีต้อนรับคนไทยเข้ามาเรียนรู้สัมผัสขุมทรัพย์ทางอวกาศไปด้วยกันนวัตกรรมบางอย่างเนี่ยที่เราไม่สามารถสร้างได้หรือไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้บนพื้นโลกมันทำได้บนอวกาศนะครับการทดลองการหลักทางด้านฟิสิกส์ยุคใหม่เยอะแยะเลยนะครับคุณต้องการผลิตอะไรให้มันกลมดิ๊กเลยเนี่ยนะฮะเราผลิตในโลกนี้ไม่ได้นะเพราะวัสดุมันจะได้รับการแรงโน้มถ่วงของโลกมานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นความกลมมันจะไม่กลม 100% ไม่ดิ๊ก 100% นะครับแต่ถ้าว่าเราไปผลิตในอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงมันจะทำได้กลมดิ๊กเลยนับเป็นประตูสู่อวกาศที่นานาชาติมอบให้นักคิดนักประดิษฐ์ไทยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบจักรวาลเพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศคงในกลุ่มคนไทยนี่มีกลุ่มนะที่เขาสนใจอยากจะทำพวกนี้แต่วันนี้เขาจะบ่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสแต่ถ้าเผื่อได้ยินข่าวนี้แล้วแล้วสนใจมีความฝันอยากจะไปทำอะไรในโอกาสเราเปิดรับนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่จิสดามาในเว็บไซต์ก็ได้หรือจะเปิดเว็บไซต์แล้วหาเบอร์โทรศัพท์ในจิสดาโทรมาเลยครับบอกว่ามีความฝันอยากจะทำเรื่องนี้ในอวกาศเมื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ระบบดาวเทียม TOS 2จะเป็นส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าของประเทศและในไม่ช้าหากคนไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในอวกาศสิ่งที่ได้กลับมาจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในหลายๆด้านของประเทศไทยทินธนัทสีเที่ยงตรงถ่ายภาพพรเทพสิงหกุลสนามข่าว7สีรายงาน